ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะบอยพิษณุพาอแมนดาไปเจอครอบครัวหวานชื่นกันแบบสุดๆสำหรับคู่รักข้าวใหม่ปลามันอย่างบอยพิษณุกับภรรยาสาวคนสวยชาวสวีเดนอย่างอแมนดาหลังจากแต่งงานกันที่เมืองนอกและจัดอีกครั้งในประเทศไทยไปแล้วอย่างอลังการชื่นมื่นงานนี้ถึงคิวที่จะมีทายาทเป็นโซ่ทองคล้องใจซึ่งฝ่ายชายบอกพร้อมมากอยากมีบุตรทันใช้ล่าสุดบอยนั้นก็พาภรรยาสาวกลับบ้านเกิดของตนที่เชียงใหม่และพาภรรยาไปกินอาหารเหนือครั้งแรกและหลังจากนั้นก็พาคุณภรรยาไปต่อที่แม่ฮ่องสอนซึ่งพาไปดูโรงเรียนตอนเด็กของตนซึ่งบอยเผยบ้านเกิดของผมอยู่ที่เชียงใหม่เกิดที่โรงพยาบาลเชียงใหม่พอผมเกิดได้ไม่นานคุณแม่ก็พาผมย้ายไปอยู่ที่บ้านของยายที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปอยู่ที่นั่นประมาณ 7-8 ปีนั่นเองซึ่งยังไงทางทีมงานทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นั้นมีทายาทเร็วๆนะคะI'm not afraid to die.